โหซิงมากเลยลืมอัดไมโครโฟนเดี๋ยวอันนี้จะอธิบายคร่าวๆนะตรงจุดเนี้ยก็คือเรามีแรง3แรงใช่ไหมคือแรง F1 เนาะ F2 F3 แล้วก็ F4 ซึ่งแรง3แรงเนี่ยก็ทำคนละทิศกันเลยเห็นไหมแต่เขาให้ข้อมูลมาว่า F1 เนี่ยกระทำกับแนวแกน X 30องศาส่วน F2 ก็กระทำกับแนวแกน Y 30องศาดังนั้นF3 ก็กระทำกับแนวแกน Y 25องศาส่วน F4 นี่ก็คือขนานไปกับแกน X เลยก็คือไม่ทำมุมกับแกน X แต่ทำมุมกับแกน Y 90องศาก็ช่างมันเวลาเราคำนวณเนี่ยก็คือเนาะอันดับแรกคือรวมแรงในแนวแกน X ก่อนรวมแรงในแนวแกน X ก็เหมือนเดิมเลย F1 อะไร F1 cos เท่าไหร่ cos 30F2 ล่ะ F2 นี่คุณก็เลือกใช้ได้เลยก็คือตรงนี้มันจะเหลือเป็น cos 30หรือคุณจะใช้ sin 30ก็ได้คุณจะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคือ sin 30เนี่ยก็คืออันนี้มันทำมุม30ใช่ไหมถ้าคุณคิด sin 30ก็คือมันจะมาทางนี้แต่ถ้าคุณคิด cos 60มันก็ลงมาตรงนี้เหมือนกันแต่ตรงนี้มันเป็น60องศาเข้าใจไหมแต่ในที่นี้ผมใช้ sin 30โอ้ชิตผมใส่ผมเขียนตรงนี้เพราะคุณผิดนะช่างมันอันนี้ถูกไหมวะ F1 cos 30กับ F2 sin 30อ่ะถูกโอเคส่วน F3 ใช่ไหม F3 นี่มันจะกลายเป็น F3 F3 อันนี้มันจะเป็น F3 sin 25แต่มันเป็นลบนะเพราะว่ามันตรงนี้มันไปทางบวกตรงนี้มันก็มาทางลบไง F3 มันลงมาทางนี้ sin 25ก็คือแตกออกมาจากมุม25แล้วก็เอามาหักล้างกันก็คล้ายๆก็จะเป็นโอ้อย่าลืมทางนี้มันมี360นิวตันรออยู่ด้วยมันก็จะเป็น F3 sin25บวกกับ360ซึ่งจริงๆค่านี้มันคือลบก็ใช่ไหมบวกเท่าไหร่ทั้งหมดมันคือเป็นค่าลบนั่นเองนะครับก็เวลามาเขียนก็นี้เลยก็เป็นอย่างเงี้ย F1 บวกกับก็คือเอาเนี่ยผลรวมในแรงในแนวแกน X บวกมาลบกับแกน X ลบก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วผลออกมาก็คือลบ35นิวตันก็คือแรงสุดท้ายนี่มันไปทางแกนลบนะพอบวกกันแล้วแรงรับไปทางแกนลบนี่คือแรงรับในแนวแกน x ต่อไปแรงรับในแนวแกน y มาดูแกน y ก็มีแค่ทิศขึ้นอย่างเดียวก็คือเป็น f3 cos 25บวก f2 cos 30บวก f1 sin 30ก็จะประมาณผมเขียนสมการตรงนี้ผิดนะเนี่ยดีนะเห็นก่อนได้เช็คนี่ก็เป็นอาจจะเช็คทีหลังเดี๋ยวแก้ทีหลังแล้วกันนี่ก็รวมกันแล้วมันจะมีทิศชี้ขึ้น556นิวตันนี่แรงรับก็จะได้ตามภาพนี้เลยก็คือเนี่ยมาทางนี้35นิวตันแล้วก็ขึ้นไปอีก556แรงรับก็คือแรงรับก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับแรงรับนี่แล้วก็อย่างนี้สุดท้ายแรงรับขึ้นมาคือตรงนี้แรงรับก็คือเนาะแรงรับขอไปหาขนาดแรงรับทิศทางเราก็ได้เป็นเท่าไหร่แทน56ส่วน35ก็คือมันขึ้นไปแล้ว556แล้วก็มาตรงนี้35ตรงนี้ปั๊บทำผิดอย่างนี้ขึ้นไปอย่างนี้นี่แรงรับเซต้าก็คือ 86.39 องศาขนาดของแรงรับก็คืออะไรก็คือ FR เนาะแรงรับเท่ากับ root
ท่าไหร่35 ÷ 2กดเครื่องคิดเลขคิดไปพร้อมกันเลยก็จะได้ f เท่ากับลืมเลยเท่ากับ556ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ35ทั้งหมดกำลัง2ได้เท่ากับ557แรงรับมันก็คือจุดหนึ่งนิวตันก็แล้วก็มุมช่างมันต่อไปผมจะอธิบายข้อที่3นะครับข้อที่3ทำยังไงข้อที่3มันจะเหมือนกับงานที่อาจารย์ให้ในห้องก็คือเห็นไหมเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาตรงนี้100ตรงนี้150เห็นไหมเห็นเราได้สามเหลี่ยมมาแล้ว2รูปเนี่ยต่อไปก็แตกแรงเข้าแกน x แกน y นะครับแตก p p นี่ยังไม่ต้องนะ p มันไม่มีขนาดเนาะเราต้องคิดที่นี่ผมให้มันเป็นตัว f ก็คือหามุมที่ตัว f กระทำกับแนวแกน x ก่อนหามุมอัลฟาแล้วก็หาเซต้าไว้ด้วยเลยเอาไปใช้เนาะก็จะได้เป็นแทนกดเครื่องคิดเลขก็ออกมาเป็น 26.56 แล้วก็ 36.86 แล้วถ้าเราจะให้นะครับ p กับ f เนี่ยดึงให้อยู่ในแนวเส้นประคือ sigma fy เนี่ยจะต้องเป็น0ถ้า sigma fy เป็น0ก็คือมันหักล้างกันแล้วมันก็จะอยู่ตามแนวแกนนั่นเอง sigma fy เป็น0ทำยังไงก็คือให้ f นะครับนี่ f ในแนวแกน y เนี่ยหักล้างกับ p ในแนวแกน y มันก็จะเป็น0ก็คือ f บวก p จะเท่ากับ0เรามาหา f ในแนวแกน y ก่อนนี่เราไม่ต้องคิดแนวแกน x เลยนะคิดแค่แนวแกน y ก็พอก็คือ f y นะครับมีทิศชี้ลงเนาะ f มีทิศเฉียงลงนี่แต่เขาแค่หน่อยก็คือลงตรงๆนี่ก็คือ fy เท่ากับลบ f ไซน์อัลฟาอัลฟาก็คือขนาดมุมตรงนี้เรารู้อยู่แล้วก็เราหาไว้แล้วไงก็กดเครื่องคิดเลขไปเลยปุ๊บตุ๊บๆๆก็เป็นลบ959ดังนั้นเมื่อ fy เท่ากับ9ลบ959 py ก็คือจะต้องเท่ากับบวก959ให้มันหักล้างกันก็เรารู้อยู่แล้วเนาะ py มันจะต้องเท่ากับบวก959แต่เราไม่รู้ p ไงเข้าใจไหมเรารู้ py แต่เราไม่รู้ p เราก็ตั้งเลย p ไซคืออะไรหมายถึงว่า p เนี่ยไซเซต้าใช่ไหมมันก็จะมาเข้าแกน y ก็คือ p ไซ 26.56 เท่ากับ 959.77 เพราะอะไรมันจะได้หักล้างกับลบ959ไงเราก็ทำการย้ายสมการก็คือย้ายไซน์ 26.56 ลงมาหารปึ๊บสไตล์เราจะได้ p เท่ากับ 2,146 ต่อมาครับข้อที่4อาจจะดูงงข้อนี้ไม่ยากนะก็คือก็หาแรงแตกแรงเข้า fy ปกติอะเนาะแตกแรงเข้า fxทำยังไง fy ทำยังไงก็ดูใช้ไซน์ใช้คอสเนี่ยวิเคราะห์ดูเนี่ยมันทำมุม25องศากับแนวแกน y นะอันนี้ขนานกันนะทำมุมเท่าไหร่ก็ทำมุมเท่ากันนะถูกไหมมันก็25เท่าเดิมอะเนาะแล้วเราได้ขนาดในแต่ละแกนละเรามาดู dy กับ dxก็ปกติเลยเนี่ยตัวนี้เห็นไหมมันให้ระยะมาแล้วเนี่ย95 มิลลิเมตรเนี่ย 95ใช่ไหมเราก็แตกเข้าแนวแกน x ก็ได้เป็น dx แตกเข้าแนวแกน y ก็ได้เป็น dy ก็เอา95มาใส่คอสใส่ไซน์ซะอันนี้มันก็15องศาเนี่ยโจทย์กำหนดให้ก็ได้ระยะมาตามนี้ก็ได้ dy มาขนาดนี้แล้วก็ dx มาขนาดนี้
แล้วก็ใช้สูตรนี้ fx dy บวก fy dx ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเท่านี้นะครับจะไปเร็วหน่อยนี่ข้อนี้เนี่ยถ้าตามความเข้าใจนะมีจุดกระทำอยู่2จุดคือจุด g และจุด a 2จุดนี้เราก็ต้องแยกคิดเนาะมันจะมีสามเหลี่ยมย่อยอยู่2อันคือตรงนี้แล้วก็สามเหลี่ยมนี้ฮะซึ่งนะครับแรงเนี่ยมันไม่มีแรงในแนวแกน x นะครับเพราะว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันดึงลงตรงๆนี้เนาะอันนี้เราตามความเข้าใจนะเพราะว่าแรงมันลงเนี่ยมันไม่มีแรงในแนวแกน x อยู่แล้วก็หาค่าตัวนี้ให้เสร็จหาค่าตัวนี้เสร็จมันกี่นิวตันแล้วก็ตรงนี้มัน55องศาใช่ไหมนี่ก็เป็นเราหาระยะจากนี่มานี่จากนี่มานี่ซึ่งระยะจากนี่มาเนี่ยเขากำหนดมาให้แล้วว่าเป็น150นะครับก็เรามาดูตรงนี้ให้เป็น d1 นะอันแรกเรามาดู d1 y ก็คือ150นะครับ cos 55นี่คือ d1 y d1 x ก็คือ150 sin 55หมายความว่าไงหมายความว่านี่คือ d1 xไหมมันยาว122ส่วน d1y มันสูง86นะครับเช็คเช่นเดียวกันกับแต่ไอ้จากจุด O มา A เนี่ยมันมีระยะทางให้แล้วคืออะไรนี่ไง325ตรงเนี้ยมันเป็นเส้นขีดตรงนี้ไงแสดงว่าจาก O มา A ที่ตั้งฉากเนี่ยตั้งฉากกับ A เนี่ยมันยาว325นั่นเองนะครับเราก็เอามาใส่สูตรเลยเนาะจากอะไรก็ได้เป็น fy dx เนาะมันจะเป็น mo เท่ากับ fy dx dx เราก็ได้แล้ว fy เราก็ได้แล้ว fy นี่ที่ผมหมายถึงคือแรงในแนวแกน y นะมันมี2อันใช่ไหมก็คือแรงจุด g แล้วก็จุด a ดับแรกก็หาจุด g ก่อนแล้วก็มาหาแรงที่จุด a ก็บวกกันมาทั้งหมดก็จะได้เป็นก็คิดคำนวณให้เสร็จกดเครื่องคิดเลขเนาะแล้วก็ทำให้มิลลิเมตรหายไปก็คือคูณ10กำลังลบ3นะครับก็จะได้เป็น 14.24 นิวตันเมตรนั่นเองนะครับต่อมา